วัสดุที่เอาไว้ทำเครื่องบินอวกาศคือมันอวกาศเนี่ยนะให้ดูดิมันจะทำจากเครื่องบินอวกาศ UFO เนี่ยนะไม่ใช่ UFO ดิไอเครื่องบินอวกาศที่เวลาส่งนาซีอย่างเงี้ยเหรอนาซาสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับต้องแต้มฮะก็เป็นเซลล์ VS นะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องไม้ The Smarter นะฮะตัวเนี้ยสีเนี้ยไม่มีขายยังไม่มีขายแล้ววะมียังมีอยู่อ่ะมีอยู่บ้างแต่น้อยแล้วไม่เอามาแล้วจะเป็นตัวสีขาวแล้วก็คือมีทั้ง2ตัวแหละแต่หลักๆก็เดี๋ยวลองดูแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนกันเหมือนกันสีเฉยๆโอเคงั้นเราพูดถึงสีใหม่ดีกว่าไม้ตัวนี้คุณสมบัติข้อดีของมันคืออะไรครับคุณแตมจุดเด่นแล้วกันเนาะก็เริ่มที่เฟรมก่อนเฟรมจะเป็น2 in 1ก็คือครึ่งบนเนี่ย2 in 1ก็คือ2ใน1ถูกไหมก็คือครึ่งบนเป็น6เหลี่ยมตรงนี้6เหลี่ยมครึ่งล่างมัน8เหลี่ยม2 in 1ดียังไงคือช่วยในการที่ว่าเวลาเราตีเนี่ยหน้าไม้ข้างบนเป็น6เหลี่ยมหน้าไม้จะไวขึ้นแต่ด้านล่าง8เหลี่ยมเพื่อที่ทำให้ไม้อันเนี้ยขึ้นเอ็นได้สูงขึ้นเพราะไม้อันเนี้ยมันขึ้นได้จะไม่ผิด30ปอนด์อันจริงก็เกินได้นะว่าสามสองแต่ว่าแต่อยู่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบใช่ใช่คือสุดท้ายแล้วอยู่ที่ร้านขึ้นดีกว่าไอ้ไม้ไหวแต่ถ้าเกิดคนขึ้นไม่เวิร์กก็อาจจะหักไปอะไรประมาณแต่ก็เป็นไปได้อย่าเกินดีกว่าใช่แต่ถ้าที่ก็อย่าเกินแต่ถ้าเกินก็อาจจะดูร้านที่ขึ้นหน่อยนะร้านเซ็งก็โอเคก็ร้านแม่มอนแล้วขึ้นขายของไปแล้วแล้วข้อดีต่อไปฮะแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นก้านถูกไหมก้านตัวเนี้ยเดี๋ยวขอท้าความนิดนึงคือด้วยความที่ว่าคาร์บอนของทั้งไม้เนี่ยเป็นคาร์บอนที่นำเข้ามาจากบริษัทมิตซูบิชิที่ติดแอร์เราเนี่ยนะใช่มิตซูบิชิเนี่ยเป็นคนทำนำเข้าไอ้คาร์บอนเนี้ยมาให้แล้ว VS ก็ผลิตต้องบอกก่อนเป็นคาร์บอนนะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคาร์บอนแผ่นสีดำเป็นแผ่นแล้วก็เอามาม้วนเป็นแบบคาร์บอนมันอากาศแล้วก็ถือไข่นิดนึงก็คือเป็นไอ้ก้านเขาเรียกมันมีเทคโนโลยีไทเทเนียมเมมโมรีคือเวลาเราตีเนี่ยไอ้ก้านเนี่ยมันจะจำแรงเฮ้ยจริงอันนี้รู้ป่ะเนี่ยไม่รู้นี่คอมพิวเตอร์ป่ะเนี่ยไม่จำแรงที่ไทเทเนียมเมมโมรีเนี่ยสมมติว่าคุณแตมตีอ่อนกว่าผมคุณแตมตี8ผมตี10แล้วอย่างงี้ไม้จะจำอะไรฮะใช่ไม้เดียวกันจำแรงก็หมายถึงว่าสมมติไม้เนี่ยมันจะมีโครงเหล็กอย่างนี้ให้ดูก่อนเป็นโครงเหล็กเห็นมั้ยเป็นโครงเหล็กซึ่งไอ้โครงเหล็กเนี่ยมันทำมาจากวัสดุที่เอาไว้ทำเครื่องบินอวกาศคือมันอวกาศเนี่ยนะดูดิมันจะทำจากเครื่องบินอวกาศ UFO เนี่ยนะไม่ใช่ UFO ดิไอเครื่องบินอวกาศที่เวลาส่งนาซีอย่างเงี้ยเหรอนาซาหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเราตีเนี่ยโครงเหล็กมันจะโค้งไปโค้งงอแล้วก็ดีดกลับไปพอเรามาตีซ้ำเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม้นี่มันตีง่ายจังความจริงไม่ใช่อีโครงเหล็กที่มันอยู่ในก้านเนี่ยมันทำงานมันให้รู้สึกอ่อนความจำแรงว่าแบบเหมือนเมมโมรี่คล้ายๆกับเตียงอ่ะเตียงมันจะมีเมมโมรี่โฟมถูกไหมเวลานอนก็จำแรงเอ้ยไม่กดทับอันนี้เหมือนกันเวลาตีก็จะมันไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอลองดิอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าผมตีกับคุณตีเงี้ยมันจะจำแรงใครก็คนที่แรงแข็งแรงที่สุดสิคนที่มือดบลงมาเนี่ยเวลาตีก็รู้สึกตีง่ายแหละเพราะว่าคนเหมือนแบบเปิดเขาเรียกเปิดซิงไปแล้วขนาดนั้นเลยเหรอเหมือนเปิดประตูไปแล้วมันก็จะแบบเอ้ยมันก็ฟิลแปลว่าไม้นี่ใช้ต่อกันก็ต่อได้แต่ว่าคนที่แข็งสมมติคนที่แข็งแรงกว่ามาใช้ก็จะรู้สึกก็คืออันไหนและไหนดีกว่ากันคนแข็งแรงตีดีกว่าหรือคนไม่แข็งแรงตีดีกว่าก็ได้ทั้งสองเลยอยู่ที่ว่าใครใช้บ่อยกว่ากันดีกว่าโอเคมาตัวนี้ฮะน้ำหนักเท่าไหร่ฮะ CU ครับบาลานซ์300ก้านอ่ะจำไม่ได้ว่าน่าจะอ่อนเว้ยอ่อนเอาดีๆจริงอ่ะใช่การดินหยุ่นโค้นน่าจะอ่อนใช่ไหมน่าจะการอ่อนเลยการอ่อนเนี่ย8.7สักเท่าไหร่8.7การอ่อนหัวหนักขึ้นได้32ด้วยซ้ำเนี่ยขึ้นได้32ปอนด์22ถึง32นี่ดูดิเนี่ยเทนชั่นเห็นป่ะโอ้32แปลว่ามันแข็งแรงมากเลยนะใช่ก็มัน8เหลี่ยมตรงเนี้ยขนาดแบรนด์ดังๆไม่กล้ารับประกันขนาดนี้เลยนะใช่ไหวอยู่แต่ว่าอันนี้ต้องขึ้น4ปมแล้วบอกก่อนเพราะว่าด้วยความที่ว่าถ้าเกิดสมมติขึ้นแบบธรรมดาเนี่ยการกระจายแรงมันจะไม่เท่ากับการขึ้น4ปมอ่ะ4ปมดีกว่าใช่แต่2ปมขึ้นได้ขึ้นได้แต่4ปมดีกว่า4ปมดีกว่าขึ้น32แล้วก็ขึ้น32แล้วขึ้น4ปมอันนี้กรณีที่ขึ้นปอนด์เยอะนะใช่แต่ถ้าขึ้นธรรมดาก็ปกติ28 25ได้หมดแต่จริงๆตัวนี้มีของแถมแบบไม้จิ๋วให้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอันนั้นไว้เท่าไหร่ฮะอันนั้นก็เป็นเหมือนสวยงามแล้วก็เป็นความเป็นซิกเนเจอร์ของการที่เฮ้ยเราซื้อแบตไม้แบตแล้วก็จะมีอะไรห้อยให้มันแบบสวยงามโอเคเดี๋ยวไปดูลูกที่ผมตีกันเนาะผมไม่ได้ถ่ายตอนที่มันเขาเรียกอะไรตอนเซลล์อยู่ด้วยเดี๋ยวมันอวยของตัวเองไปดูลูกตกลูกเซฟนะฮะสำหรับผมอะมันถามว่าไอ้เทคโนโลยีจำแรงเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันเข้าถึงผมนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นมันจะเข้าถึงหรือเปล่าแต่ลูกเซฟสำหรับผมคิดว่ามันไม่ค่อยเข้าถึงผมเท่าไหร่นะแต่ถามว่าเซฟได้ไหมเซฟได้ฮะแต่เทคโนโลยีช่วยไหมสำหรับผมว่าเฉยๆอะไอ้เทคโนโลยีเมมโมรี่อะนะก็รู้สึกว่าเฉยๆฮะตีเท่าไหร่ก็เห็นว่าต้องออกแรงเท่าเดิมอะนะลูกตบฮะก็นั่นแหละฮะ
ผมว่ามันก็ยังกระด้างกระด้างอยู่นะผมรู้สึกว่ามันกระด้างนะรู้สึกแข็งๆแล้วผมยังรู้สึกว่าผมไม่ชอบเท่าไหร่นะตบมันก็ตบไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเทคโนโลยีไอ้ปีกเครื่องบินเร็วเขาหรือเปล่ามันทำให้ไม้มันแข็งหน่อยอย่างเงี้ยแต่ก้านมันอ่อนนะแต่รู้สึกว่าไม้มันกระด้างกระด้างนิดนึงไงผมรู้สึกว่าผมยังไม่ชอบหรืออาจจะขึ้นเอ็นตึงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต่อไปลูกดาดฮะลูกดาดผมก็ยังเฉยๆอ่ะเอาจริงๆอ่ะลูกดาดอ่ะมันก็ดาดได้แหละแต่ถามว่าดาดดีไหมผมรู้สึกว่ามันก็ทั่วไปอ่ะก็ไม้ทั่วไปเลยอ่ะแล้วไม้พวกนี้มันเหมาะกับผู้เล่นแนวไหนสำหรับผมมันก็ตีได้อ่ะกลางๆอ่ะมันไม่ใช่แบบว้าวเด่นสักอันหรืออะไรเงี้ยเทคโนโลยีที่เขาใส่มาผมยังไม่รู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลนะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาใส่มาปุ๊บแล้วเราจะรู้สึกเลยเงี้ยผมไม่รู้สึกเลยเนาะก็ลองไปพิจารณาการซื้อเนาะก็ไม้ตัวนี้ราคา 3,490 เนาะก็ลองตัดสินใจในการซื้อดูถามว่าผมอะไม่รู้สึกหรอกแต่ถ้าคุณเอาไปใช้อะคุณอาจจะรู้สึกก็ได้อันนี้ก็เป็นการรีวิวที่ผมรู้สึกเองนะไม่ชอบตัวนี้ฮะผมยังชอบ K6 มากกว่าเนาะสำหรับแบรนด์ VS นะก็ลองตัดสินใจพิจารณากันดูนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ผมหน่อยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปเนาะอยากจะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการซื้อของหรือการคอมเมนต์หรือการรับชมนะฮะก็ถ้าอยากจะสนับสนุนผมอีกช่องทางนึงก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่เพจหรือว่าจะเป็น Shopee หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะฮะหรือจะเป็น LINE แอดอันนี้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับร้านอยู่ที่รามินทา31แยก6นะครับก็ถ้าใครมาก็อยากให้โทรมาก่อนนิดนึงเผื่อบางทีเราอยู่ไม่อยู่เนาะทักมาก่อนได้หรือโทรมาก่อนได้ว่าเอ้ยพี่วันนี้ผมจะเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันที่ร้านแบบได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ